ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วนะคะกับเมาส์โหลถูกกว่าค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับโอ้โหมาถึงตอนที่16กันแล้วนะครับค่ะเลยเมาโหลมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะคะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับ EP ที่แล้วหัวหน้าเผ่าแต่ละคนก็โดนบ้านกิลเบตปั่นป่วนไปต่างๆนานาครับโดยเฉพาะคนที่แล้วบักโกรกไปเลยนะคะครับผมเพราะว่าพฤติกรรมไม่ดีนั่นเองใช่โอ้เกือบโดนย่างสดซะแล้ว สำหรับเรื่องนี้นะคะเมาโลถูกกว่าค่ะเขียนโดยแฟรงค์บีกิลเบตจูเนียร์และเออร์เนสตินกิลเบตแคร์เรย์นะคะซึ่งก็เป็นตัวละครตัวจริงเสียงจริงนะคะต้องบอกว่าอะไรนะทำจริงเล่นจริงทำนองนั้นนะคะเล่นจริงไม่ใช่สแตนด์อินไม่ใช่สตันสำหรับเรื่องนี้นะคะแปลโดยคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดนะคะถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วนี่รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่มันแบบว่ามันให้ข้อคิดดีๆหลายอย่างและขณะเดียวกันฟังเพลินฟังไปหาไปตลอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ได้รู้ค่ะว่าตอนที่16นี่จะหาขนาดไหนหรือมันเกี่ยวกับอะไรคุณจิตรินชื่อตอนวันนี้เนี่ยโอ้แปลกมากครับชื่อตอนชื่อว่าคนที่เรียกคุณนะครับอันนี้อ่านไม่ผิดนะครับคนที่เรียกคุณมี3จุดด้วยนะคนที่เรียกคุณจุดใช่ตกลงว่าคนที่เรียกคุณเป็นใครใช่แล้วคุณคนนั้นน่ะคือใครใช่ติดต่อกันได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะคุยกันหรือมีอะไรที่อยากจะถามถึงหรืออยากจะแนะนำเรื่องใหม่ๆก็ได้2ช่องทางค่ะครับผมติดต่อกันได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินกันนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็คงอยากรู้แล้วล่ะว่าคนที่เรียกคุณจุดเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะกับ EP 16ค่ะพวกเราเด็กๆไม่มีใครรู้เลยว่าแดดเป็นโรคหัวใจมาหลายปีแล้วมาตอนนี้ดร.เบอร์ตันบอกว่าท่านจะต้องตายพวกเราสังเกตเห็นว่าแดดผอมลงเป็นครั้งแรกในระยะ25ปีที่น้ำหนักของท่านน้อยกว่า200ปอนด์แต่ท่านพูดเป็นเชิงตลกไปเสียว่าแปลกดีที่ท่านได้เห็นเท้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมือทั้งสองของท่านเริ่มมีอาการสั่นเล็กน้อยใบหน้าเป็นสีเทาหมองบางครั้งขณะที่ท่านเล่นเบสบอลกับพวกลูกชายโตๆหรือกลิ้งตามพื้นเล่นกับบ๊อบและเจมส์ท่านชะงักหยุดกระทันหันบอกว่าสำหรับวันนี้ท่านเห็นจะเล่นมากพอแล้วแล้วเมื่อท่านเดินจากไปนั้นแดดมีอาการโผเพพอเห็นได้ทีเดียวแดดอายุได้55ปีแล้วพวกเราพากันคิดว่าสมมติฐานเหล่านั้นคงมาจากการย่างเข้าวัยชราแน่นอนเหลือเกินไม่มีพวกเราสักคนเดียวที่ระแคะระคายว่าแดดจะตายเพราะคิดกันเสียว่าแดดจะตายก็ต่อเมื่อท่านพร้อมที่จะตายเท่านั้นตัวแดดเองรู้อาการเจ็บป่วยที่หัวใจของท่านตั้งแต่ก่อนที่บ๊อบกับเจนจะเกิดเสียอีกท่านกับแม่เคยปรึกษาหารือกันถึงว่าจะเป็นไปได้สักแค่ไหนถ้าหากเธอ
ต้องถูกทิ้งให้เป็นแม่ม่ายเลี้ยงดูลูกๆไปตามลำพังแต่ฉันว่าเจ้าหมอพวกนั้นไม่รู้อะไรอย่างที่ว่านั่นหรอกท่านว่าแม่รู้คำตอบที่แดดต้องการดีดิฉันไม่เห็นว่าการมีลูก12คนมันจะยากเย็นลำบากลำบนกว่ามี10คนยังไงเลยว่าก็เป็นการส่วนตัวนะคะดิฉันอยากทำสิ่งที่ดิฉันได้ลงมือไปแล้วให้มันสมบูรณ์ลงแต่สำหรับคุณดิฉันไม่ทราบว่าคุณจะคิดอย่างไรแม่บอกแดดอาการเจ็บป่วยของแดดนี่เองเป็นต้นเหตุให้แดดจัดระบบบ้านของเราเช่นนั้นท่านปลูกฝังฝึกฝนให้เราทุกคนตั้งอยู่บนรากฐานของประสิทธิภาพเพื่อว่าชีวิตจะได้ดำเนินไปได้ราบรื่นโดยไม่ต้องมีการควบคุมบงการเพื่อว่าพวกพี่ๆจะได้รู้จักรับผิดชอบต่อพวกน้องๆท่านรู้ว่าถ้าสิ้นท่านภาระทั้งหมดแม่จะต้องเป็นผู้รับเอาไปแบกไว้ทั้งสิ้นท่านจึงอยากช่วยปลดเปลื้องให้เบาที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้อาจจะพรุ่งนี้อาจจะภายใน6เดือนด็อกเตอร์เบอร์ตันบอกแดดถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยนะถ้าคุณยอมหยุดทำงานนอนพักเฉยๆล่ะก็อาจจะถึงปีนะอย่าคิดว่าแกจะขู่ให้กันกลัวได้เลยนะแกพวกหมอเฝ้าบอกกัน3ปีแล้วว่าไม่ให้กันเนี่ยบอกรับนิตยสารในปีใหม่แต่กันไม่เชื่อแกสักคำเดียวการแข็งแรงดีและอีกประการหนึ่งงานของกันมีเยอะแยะยังคงเป็นพ่อเฒ่านักบุกเบิกตามเคยแหละนะด็อกเตอร์เบอร์ตันยิ้มอย่าคิดว่าแกจะขู่ให้กันกลัวได้เลยนะเวลาเขาฝังแกกันจะต้องได้ไปร่วมพิธีแน่ๆกันจะได้เห็นแกที่โบสถ์แม้ว่าแกจะไม่เห็นกันก็ตามแดดกลับถึงบ้านเขียนจดหมายหนึ่งฉบับถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อมิสเมอร์เทลเคนาแวนผู้เชี่ยวชาญทางสมองแห่งบอสตันเมื่อผู้เก็บศพที่รักถ้าแหละเมื่อฉันตายฉันอยากให้มันสมองของฉันไปที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดที่เธอเล่าให้ฟังว่าเขามีการวิจัยมันสมองกันที่นั่นฉันอยากให้เธอจัดการเรื่องรายละเอียดหมวกของฉันขนาด7เศษ3ส่วน8สำหรับกรณีที่เธออาจจะต้องการหาขวดโหลเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่าคิดว่าจดหมายฉบับนี้บอกเจตนาว่าฉันจะไปเร็วๆนี้นะเพราะว่าฉันยังจะไม่ไปดอกฉันจะทิ้งสำเนานี้ไว้ในที่ที่ลิลลี่จะเห็นได้เมื่อวันนั้นมาถึงแล้วแกคงจะติดต่อมาที่เธอเองคราวหน้าถ้าพบกันอย่าชำเลืองแบบประเมินค่ามาที่กะโหลกหัวของฉันนะส่งจดหมายไปแล้วแดดปัดเรื่องความตายออกจากความคิดไปการประชุมพลังงานของโลกและการควบคุมพลังงานระหว่างประเทศจะถูกจัดให้มีขึ้นใน8เดือนข้างหน้าที่อังกฤษและเชโกสโลวาเกียตามลำดับแดดรับคำเชิญจะไปพูดทั้งสองแห่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลังสงครามยังผลให้เกิดการเน้นเรื่องทุ่นแรงทุ่นเวลามากขึ้นเป็นครั้งแรกที่แดดกับแม่มีลูกค้าเกินกว่าจะรับได้ทั้งหมดแดดออกจากโรงงานนี้เข้าโรงงานนั้นปลูกฝังระบบสงวนเวลาลดความเหน็ดเหนื่อยของคนงานพร้อมกับทวีการผลิตให้รวดเร็วขึ้นท่านตายวันที่14มิถุนายน1924 3 วันก่อนหน้าท่านจะลงเรือข้ามไปยุโรป
พื่อการประชุมทั้งสองนั้นแดดเดินออกจากบ้านไปสถานีรถไฟและคาน่าแวนน่าซึ่งมีระยะทางราว1ไมล์เพื่อขึ้นรถสายประจำไปนิวยอร์กท่านมีเวลาเหลือก่อนรถไฟออก 2-3 นาทีท่านจึงโทรศัพท์มาบ้านพูดกับแม่จากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่สถานีนี่เจ้านายขาเดินจากบ้านมาดิฉันคิดออกเรื่องทุ่นแรงทุ่นเวลาในการบรรจุผงสบู่ของบริษัท Lever Brother แล้วละดูสิเธอจะคิดยังไงคืออย่างนี้แม่ได้ยินเสียงของหนักๆตกสายทางโน้นเงียบหายแม่เขย่าขอเครื่องรับเสียใจค่ะเสียงพนักงานโทรศัพท์กรอกมาตามสายคนที่เรียกคุณวางหูเสียแล้วเจนน้องคนสุดท้องอายุได้2ขวบแอนคนหัวปีเป็นนิสิตปีที่2และกำลังสอบเลื่อนชั้นอยู่ที่วิทยาลัยสมิธเช้านั้นเป็นเช้าวันเสาร์พวกน้องๆกำลังเล่นกันในสนามพวกรุ่นโตส่วนมากล้วนเป็นกรรมการจัดหาซื้อของใช้ประจำบ้านกำลังออกจ่ายของอันเป็นหน้าที่อยู่ในเมืองเพื่อนบ้าน 6-7 คนเอารถออกเที่ยวรับตัวพวกเราที่ยังขาดจำนวนอยู่พวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ต้องการให้เธอกลับบ้านนะเขาบอกพวกเราแต่เท่านั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเอาขึ้นรถสิเดี๋ยวฉันพาไปส่งพอพวกเราไปถึงบริเวณหน้าบ้านก็รู้ได้ทันทีว่าอุบัติเหตุนั้นคือความตายรถ15หรือ20คันจอดอยู่ในทางวิ่งเข้าบ้านและในสนามหน้าแม่รึไม่ใช่แน่เพราะเขาบอกว่าแม่ต้องการให้พวกเรากลับบ้านแดดรึไม่ใช่แน่นอนอุบัติเหตุไม่มีวันเกิดกับแดดหรอกถ้าเช่นนั้นใครคนหนึ่งตกจากรถจักรยานแล้วถูกรถทับซ้ำกระมังอาจเป็นได้พวกผู้หญิงของเราล้วนแต่เป็นนักจักรยานโลดโผนทั้งนั้นบิลถึงจะขี่เก่งแต่ก็ชอบเสี่ยงอยู่บ่อยๆพวกเรากระโดดออกจากรถวิ่งตรงไปที่บ้านแจ็คกี้นั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าข้างทางเดินใบหน้าของแกเปื้อนด้วยรอยป้ายเช็ดน้ำตาแดดของเราแดดของเราตายแล้วแจ็คสะอึกสะอื้นแดดเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งในร่างของเราทุกคนแดดตายในบัดนั้นเองเขาแต่งตัวให้ท่านด้วยเครื่องแบบทหารพวกเราเข้าไปชะโงกดูในโรงลักษณะที่ดวงตาทั้งคู่ปิดใบหน้าหย่อนตกร่องดูท่านเข้มงวดต้องห้ามยิ่งนักไม่มีวี่แววความไว้ใจไม่มีร่องรอยยิ้มแย้มแจ่มใสที่หางตาอีกต่อไปพวกเราพากันคิดว่าตอนที่ความตายไล่จับตัวท่านนั้นท่านคงจะได้ต่อสู้กับมันเต็มที่กว่าจะได้ตัวท่านไปมันคงมีงานเต็มมือทีเดียวล่ะแม่พบสำเนาจดหมายของแดดที่เขียนไปถึงเพื่อนและมันสมองของท่านก็ถูกส่งไปฮาวาตามนั้นหลังการปลงศพแม้ว่าเรือลำหนึ่งแล่นออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วณที่ใดที่หนึ่งในน่านน้ำแห่งนั้นแม่ยืนอยู่คนเดียวที่หัวเรือโปรยปลายเท่าฐานของแดดไปกับน้ำกับลมนั่น
เป็นความปรารถนาของแดดหลังแดดสิ้นบุญแม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งท่าทีและกิริยาก่อนแต่งงานการตัดสินใจทั้งหมดของเธอบิดามารดาเป็นผู้กระทำให้หลังแต่งงานการตัดสินใจของเธอมีแดดเป็นผู้กระทำแดดเป็นผู้ออกความคิดว่าจะมีลูกหนึ่งโหลและท่านทั้งสองจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงประสิทธิภาพถ้าแดดเกิดสนใจในงานสารตะกร้าหรือการวิจัยสมองเธอก็คงจะคล้อยตามด้วยความเต็มใจเช่นเดียวกันเมื่อแดดยังมีชีวิตอยู่นั้นแม่กลัวการขับรถเร็วกลัวเครื่องบินกลัวที่จะเดินไปคนเดียวกลางคืนและเมื่อมีพายุฟ้าคะนองแม่ชอบเข้าไปนั่งอุดหูอยู่ในตู้มืดๆหรือเมื่อมีอะไรผิดปกติในโต๊ะอาหารเย็นบางครั้งเธอถึงกับร้องไห้โฮวิ่งออกจากโต๊ะไปกลางคันก็มีอยู่บ่อยๆแม่แสดงปาฐกถาแต่เธอก็สยดสยองทุกครั้งที่จะแสดงแต่ว่าบัดนี้โดยทันทีทันใดแม่ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะไม่มีอะไรจะให้กลัวบัดนี้ไม่มีอะไรทำให้เธอเศร้าโศกได้อีกสิ่งที่ทำให้เธอเศร้าโศกที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีพวกเราคนหนึ่งคนใดได้เห็นเธอร้องไห้อีกเลยหลังแดดสิ้นบุญได้2วันบ้านยังคงอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้อยู่แม่เรียกประชุมสภาครอบครัวดูเป็นธรรมดายิ่งนักที่เธอจะนั่งในเก้าอี้ตำแหน่งประธานของแดดโดยมีเหยือกใส่น้ำแข็งเหยือกหนึ่งวางอยู่เบื้องขวาของเธอแม่บอกพวกเราว่าเงินมีไม่มากนักส่วนใหญ่กลับลงไปอยู่ในธุรกิจเธอกล่าวว่าเธอได้โทรศัพท์ไปถึงมารดาของเธอแล้วท่านอยากให้พวกเราทั้งหมดอพยพไปอยู่เสียที่แคลิฟอร์เนียแอนขัดจังหวะว่าเธอจะออกจากวิทยาลัยเพื่อทำงานอยู่แล้วส่วนเออร์เนสตินผู้ได้รับประกาศนียบัตรไฮสคูลมาแล้วในคืนก่อนหน้าแดตายก็บอกว่าไม่คิดจะเรียนต่อขั้นอุดมศึกษาเหมือนกันโปรดคอยให้แม่พูดจบซะก่อนแม่บอกมีน้ำเสียงของผู้มีอำนาจแฝงอยู่เป็นครั้งแรกยังมีทางเลือกอยู่อีกทางนึงแต่ว่าทางนั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถดูแลตัวเองของพวกเราลูกๆว่าจะทำกันได้แค่ไหนนอกจากนั้นมันยังจะต้องเกี่ยวข้องกับการเสียสละของพวกเราทุกคนร่วมกันอีกด้วยด้วยเหตุนี้แม่ต้องการให้พวกลูกๆเป็นผู้ตัดสินใจแม่สามารถทำงานของแดดต่อไปได้เราคงจะเปิดสำนักงานต่อไปที่นี่เราสามารถเป็นเจ้าของบ้านนี้ได้ต่อไปแต่เราจำเป็นต้องให้คนครัวออกทอมด้วยเหรอฮะเราจะให้ทอมออกได้ยังไงถึงยังไงเขาก็คงไม่ยอมไปอยู่ดีเปล่าลูกทอมไม่ต้องออกหรอกแต่เราจะต้องขายรถและใช้ชีวิตอย่างเรียบที่สุดสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนก็คือการที่เราจะได้อยู่ร่วมกันและแอนได้กลับไปเรียนมหาวิทยาลัยต่อลูกๆก็รู้อยู่แล้วว่าแดดต้องการให้ลูกทุกคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลูกๆอยากจะลองดูไหมล่ะจ๊ะพวกลูกจะลองทดลองดูแลบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยจนกว่าแม่จะกลับมาได้หรือไม่กลับจากไหนคะแม่ถ้าลูกๆลงความเห็นว่าจะลองใช้ชีวิตที่นี่ดูแม่บอก
แล้วก็เคาะโต๊ะอย่างครุ่นคิดแม่ก็จะลงเรือพรุ่งนี้เรือลำที่แดดของลูกกะจะไปนั่นแหละจ้ะท่านมีตั๋วเดินทางอยู่แล้วแม่จะปาตกถาแทนท่านเองทั้งที่กรุงลอนดอนและกรุงปรากพาเธอแม่ว่าแดดของลูกต้องการอย่างนั้นแน่แต่การตัดสินใจอยู่ที่พวกลูกๆนะจ๊ะเออร์เนสตินกับมาทาขึ้นไปข้างบนช่วยแม่บรรจุของลงกระเป๋าแอนหายเข้าไปในครัววางแผนอาหารเย็นแฟรงค์กับบิลออกจากบ้านเข้าไปในเมืองเพื่อเจรจากับคนซื้อขายรถใช้แล้วเกี่ยวกับการขายรถของเราบอกให้เขาเอารถจูงมาด้วยนะลิวตะโกนบอกพวกเด็กผู้ชายนอกเสียจากแดดไม่มีใครสตาร์ทไอ้กูบเซียวได้หรอกครั้งหนึ่งเคยมีคนถามแดดว่าคุณอยากจะทุ่นเวลาไปเพื่ออะไรกันนักหนาฮะคุณจะเอาเวลาที่ทุ่นได้นั่นไปทำอะไรไม่ทราบทำงานที่คุณรักที่สุดเอาไปศึกษาเอาไปเสริมความงามเอาไปทำศิลปะเอาไปทำตนให้เป็นสุขเอาไปนั่งนับหัวใจเต้นก็ยังได้กำลังจะไปยุโรปและปล่อยให้พวกเราดูแลกันเองตามลำพังไม่ใช่ของง่ายนักแต่มันก็เป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อแดดและเพื่อพวกเราด้วยแฟรงค์หิ้วกระเป๋าเดินทางของเธอลงมาทางบันไดหน้าไปยังรถแท็กซี่ซึ่งจอดคอยอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านมอนแคลร์ในนิวเจอร์ซีย์ของเราคนขับไต่ลงมาจากที่นั่งแล้วก็เข้ามาช่วยแฟรงค์ยกกระเป๋าคุณเป็นผู้ชายหัวปีละสิเขาถามแฟรงค์แฟรงค์ตอบว่าใช่และเขามีอายุ13ปีคุณแม่คุณคงแย่หลายคนฮักคุณหัวปีก็โตได้แค่นี้เองทุกคนรู้ดีว่าจะต้องแย่แต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้ผมจะส่งท่านถึงรถไฟเลยทีเดียวคนขับบอกแล้วก็บุ้ยศีรษะไปที่กระเป๋าเดินทางผมได้ข่าวคุณพ่อคุณเหมือนกันแฟรงค์ขึ้นบันไดไปสมทบกับพวกเราที่เหลือบนเฉลียงหน้าประตูหน้าบ้านนั่นเองตรงนี้เป็นที่ที่พวกเรายืนส่งแดดเวลาท่านเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแดดเสียมา3วันแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายน1924ดูมันช่างผ่านมานานแสนนานเหลือเกินท่านหัวใจวายที่สถานีรถไฟในมอนแคลร์ขณะพูดโทรศัพท์กับแม่แดดชอบวิธีการของทหารและดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างตามระบบเช่นท่านตั้งพวกเราแต่ละคนเป็นหน่วยของการดำเนินงานรับผิดชอบงานประจำวันของครอบครัวเป็นต้นแม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่เพราะความเคยชินที่เราเคยทำกับแดดเราก็เข้าแถวตามลำดับอายุตามระเบียบแอนคนหัวปีอายุ18เป็นอันดับหัวแถวเจนคนสุดท้องยังไม่เต็ม2ขวบดีเป็นอันดับปลายแถวระหว่างนั้นได้แก่เออร์เนสตินมาธาแฟรงค์บิลลิเลียนเฟร็ดแดนแจ็คและบ๊อบวงเล็บแมรี่คนถัดหัวปีเสียชีวิตด้วยโรคคอตีบเมื่อปี1912แอนบอกเราว่าแลขวาจัดทางเจ้าหล่อนแดดชอบให้แถวตรงเสมอพวกเราคอยแม่อยู่ในลักษณะนั้นพวกเรายังไม่คุ้นตากับชุดสีดำของเธอนักเธอดูสำรวม
และอ้างว้างเมื่อผลักประตูมุงลวดออกมาที่บันไดพวกเรานึกอยากให้แม่อนุญาตให้เราบางคนตามเธอไปได้จนถึงที่เรือหรืออย่างน้อยแค่สถานีรถไฟมอนแคลร์ก็ยังดีแม่ยืนนิ่งสูงโปร่งงามเหลือเกินเรือนร่างของเธอมิได้กระซิบแม้แต่น้อยว่าเธอได้มีลูกมาแล้วถึงหนึ่งโหลข่ายคลุมหน้าของเธอเลิกขึ้นไว้บนหมวกใบหน้าขาวเครียดผมสีแดงสองสามปอยของแม่ที่สลวยลอดหมวกออกมาเป็นส่วนเดียวของเธอที่มิได้ไว้ทุกนอกนั้นทุกส่วนล้วนเป็นสีขาวกับดำทั้งสิ้นทุกครั้งที่แดดกล่าวอำลาที่ระเบียงท่านมักจะแซงทำเป็นเชื่อว่าพวกเราแอบดีใจที่ท่านจะได้ไปพ้นเสียได้แต่ว่าไม่มีอะไรเกินกว่าความจริงไปได้ท่านรู้อยู่เต็มอกว่าพวกเราบูชาท่านท่านทำเป็นกล่าวว่าพวกเราคงทำหน้าเศร้าเพียงท่านพ้นระยะได้ยินไปแล้วเท่านั้นเองแล้วคงจะฉลองกันเป็นการเอิกเกริกจนดึกจนดื่นทีเดียวท่านว่าใบหน้าเศร้าของพวกเรานั้นไม่มีวันต้มท่านสุกดอกสักวันหนึ่งท่านจะดอดย้อนกลับมาจับเรารื่นเริงฉลองการจากไปของท่านให้ได้คาหนังคาเขาคงจะถึงกับมีการคว้างปลาช่อลูกฮอนลี่สร้างกองไฟใหญ่ทำพิธีชาปนกิจรูปท่านและที่บาปกว่าเพื่อนคือคงกำลังใช้มิโกนเดอแฮมดูเพล็กของท่านอยู่แม่ไม่อยากให้พวกเรารู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรในการจากไปของเธอครั้งนี้ดังนั้นเธอจึงยิ้มพยายามอย่างแดดหน้าเศร้าของลูกต้มแม่ไม่สุกหรอกเธอทำท่าร่าเริงอย่างยิ่งเท่าที่จะฝืนได้นี่ล่ะพอแม่พ้นตาไปซะหน่อยเสียงร่าเริงแผ่วหายเป็นกระซิบเธอพูดต่อไปไม่ออกแม้แต่คำเดียวเธอกางแขนทั้งสองออกพวกเราแตกแถวแทรกกันเข้าไปในวงแขนของแม่เธอไม่กล้าวางใจตนเองให้กล่าวอะไรออกมาอยู่ครู่หนึ่งพวกเราก็เช่นเดียวกันไม่กล้าปล่อยเสียงให้หลุดออกจากลำคอในที่สุดเธอฝืนผลักออกจากวงล้อมของพวกเราเดินลงบันไดก่อนจะก้าวขึ้นรถนั่นเองเธอหันกลับมามองดูพวกเรามองดูทีละคนเป็นรายตัวแม่มีวิธีทำให้ลูกแต่ละคนของเธอรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีความหมายพิเศษแตกต่างกันออกไปต่อเธออย่างยิ่งไม่ใช่เป็นเพียงลูกคนหนึ่งในจำนวนหลายๆคนของเธอเท่านั้นแต่ทว่าเป็นแต่ละคนที่มีความพิเศษในตนเองครอบครองจิตใจของแม่ไว้แม่รักลูกๆเหลือเกินแม่จะไม่ยอมจากลูกๆไปเลยถ้ามันไม่ใช่ดูเหมือนเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันลูกๆรู้แล้วเช่นนั้นใช่ไหมจ๊ะพวกเรารู้ดีเงินส่วนใหญ่ของแดดกลับไปอยู่ในธุรกิจของท่านแม่กำลังพยายามดำเนินธุรกิจนั้นต่อไปตามลำพังนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเดินทางไปยุโรปครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นถ้าแม่พลาดครอบครัวอาจจะต้องถูกแยกหรืออพยพไปอยู่กับญาติของแม่ทั้งฝั่งทะเลตะวันตกก็ได้มารดาของแม่ได้เชิญพวกเราให้ไปอยู่กับท่านที่โอ๊กแลนด์ในมรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเหตุที่พวกเรามีจำนวนหลายคนด้วยกันแม่จึงคิดว่าการกระทำตามคำเชิญออกจะเป็นการเอาเปรียบเกินไป
โดยความจริงเธอไม่ต้องการเอาเปรียบใครเลยแม้แต่คนนั้นจะเป็นมารดาของเธอเองก็ตามเพื่อนๆของแดดหลายคนเสนอขอรับพวกเราไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมไม่มีใครสักคนเดียวต้องการอย่างนั้นแม่อย่าห่วงพวกเราเลยค่ะแอนยืนยันให้แม่แน่ใจทุกอย่างจะเรียบร้อยด้วยดีจริงๆค่ะแม่แน่ใจอย่างนั้นจะลูกไม่เพียงแต่จะเรียบร้อยด้วยดีเท่านั้นเองอย่างวิเศษทีเดียวล่ะคนขับรถช่วยเธอให้ขึ้นรถผมเสียใจมากครับเรื่องสามีของคุณนายขอบใจมากบัดนี้เสียงของคุณแม่ดูเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลผมคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คุณนายคงแทบหมดสติเชียวนะครับหุบปากนะทำไมหมอไม่หุบปากเสียมั่งนะแฟรงค์กระซิบอย่างดุร้ายแอนกระแทกแฟรงค์แรงๆแฟรงค์เงียบพวกเรากลับไปเข้าแถวตามเดิมรถค่อยๆเคลื่อนไปตามทางวิ่งเรามองเห็นแม่โบกมือทางหน้าต่างหลังรถลิเลียนอายุ10ขวบปล่อยโฮออกมาแอนก้าวออกไป2ก้าวยืนขวางหน้าเร็วบังเจ้าหล่อนเสียจากแม่พี่บอกแล้วนะไม่ให้เธอทำอย่างนี้พี่บอกเธอแล้วว่าถ้าใครทำอย่างนี้ตอนแม่ไปพี่จะฆ่าซะทีเดียวแอนขบฟันพูดแอนทำซุ้มเสียงเหมือนเจ้าหล่อนวางแผนจะฆาตกรรมเอาจริงๆมันร้องเองนี่ให้แม่กลับมาเถอะตลอดทางจนถึงทางอีเกิลร็อกพวกเราแลเห็นแม่โบกมือพวกเรายิ้มโบกมือตอบเธอลิวหยุดร้องไห้ก่อนรถจะลับตาไปแอนก้าวออกพ้นทางเพื่อให้ลิวได้มีโอกาสโบกมือให้แม่ด้วยรถลับตาไปตามทางโค้งลิวปล่อยโฮออกมาอีกหนูไม่ได้ตั้งใจหรอกจริงๆนะพี่เจ้าหล่อนสะอื้นเอาเถอะรู้แล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแอนบอกพี่คิดว่าแม่เห็นหนูโบกมือตอนหลังนี่หรือเปล่าอ่ะเห็นแน่ๆเห็นแน่ๆเชียวน้องแอนยืนยันว่าแล้วแอนเองก็ปล่อยโฮพวกเราพากันกลับเข้าไปในบ้านโดยฉับพลันนั่นเองเราก็ไม่ได้รู้สึกถูกกดดันแต่อย่างใดอีกบางทีที่เราสยดสยองเห็นจะเป็นการล่ำลามากกว่าจะกลัวว่าจะต้องอยู่กันโดยไม่มีแม่แม่เคยเดินทางมาหลายครั้งแล้วพวกเราก็อยู่กันได้ไปครั้งหนึ่งๆก็ราวเดือนกว่าๆทุกคนเป็นเด็กดีทั้งนั้นแอนกล่าวพลางเช็ดน้ำตาให้แห้งพี่คิดว่าแม่คงภูมิใจในพวกเราแน่ๆพวกเราจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีทีเดียวเออร์เนสตินบอกพวกเราแม่กลับมาจะได้ชมไงพวกเราเริ่มเห็นแล้วว่าอวสานของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแท้จริง
อาจเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นพวกเรามีความเบิกบานใจแฝงอยู่ทั่วทุกคนที่รู้ว่าแม่มีความเชื่อในพวกเราพอจะปล่อยให้พวกเราอยู่กันเองตามลำพังจริงๆทีเดียวแอนว่าทำท่าเกือบเก๋ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงอย่างดีเป็นครั้งแรกที่พี่คิดว่าพวกเราจะดำเนินชีวิตของเราเช่นนี้ต่อไปได้เจ้าหล่อนยิ้มเพลแล้วในตอนนี้ทุกคนประพฤติดียิ่งจนพี่อยากจูบเธอทุกคนเลยผมรู้หรอกน่าบิวว่าพอแม่คล้อยหลังแล้วก็ทำวางมาดเชียวแอนคว้าตัวเอาไว้ได้แกล้งจูบที่ข้างคอบิวเสียงดังสนั่นแถมยังได้เปียกน้ำลายซะอีกบิวดิ้นรนหัวเราะคิกคักในที่สุดเอตโรลั่นเสียงนั้นฟังดูครึกครื้นภายหลังที่มีแต่เสียงกระซิบมาแล้ว3วันความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายจากพวกเราฉันรู้ว่าพวกเราจะได้อยู่ร่วมกันแน่เออร์เนสตินบอกฉันแน่ใจเสียจนอยากจะก่อกองไฟใหญ่อย่างที่แดดเคยว่าไว้นั่นแหละถึงว่าแอนยิ้มกริมต้นฮอลลี่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะแต่ยังไงเธออย่าได้แตะต้องมีดโกนของแดชเชอนะแฟรงค์ปรามเพราะวันหนึ่งฉันจะต้องได้มันแน่เออร์เนสตินกับมาธาช่วยกันโห่บิลเอ่ยอะไรเป็นทำนองว่าไม่ต้องถึงมีดโกนบล็อกแมวตัวเดียวก็พอเลียคราวของแฟรงค์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีในอนาคตอีกหลายๆปีให้หมดได้โดยง่ายแอนจูบบิวดังสนั่นอีกครั้งหนึ่งบิวโวยวายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแฟรงค์เอามือรูปคางตนเองเพื่อสำรวจแต่ไม่ยักมีเสียงกระดาษทรายแม่ลงเรือชื่อไซเรียข้ามไปอังกฤษเช้าวันนั้นเองแดดมีกำหนดการพูดที่ลอนดอนก่อนแล้วจึงไปพูดที่กรุงปรากในเชโกสโลวาเกียงานทั้งสองแห่งนั้นแสดงว่าการศึกษาเรื่องทุ่นแรงทุ่นเวลาในการอุตสาหกรรมของแดดเป็นที่ยอมรับของชาติต่างๆแล้วแดดเป็นวิศวกรที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรมใหญ่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดการศึกษาเรื่องทุ่นแรงทุ่นเวลาซึ่งตามข้ออ้างเคลือบแคลงข้อหนึ่งและแดดไม่เคยปฏิเสธท่านว่าเพื่อทำให้งานหนักง่ายขึ้นทฤษฎีของแดดได้แก่การศึกษาการทำงานของคนงานและตัดทอนการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นออกเสียโดยมากมักจะออกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เสียใหม่เพื่อช่วยแรงมนุษย์ขึ้นอีกแม่คือผู้ร่วมธุรกิจของแดดแม่มีลูกให้แดด1โหลและร่วมมือกับแดดเขียนหนังสือว่าด้วยการทุ่นแรงทุ่นเวลา12เล่มบัดนี้เธอต้องการแน่ใจว่าชาวยุโรปยอมรับทฤษฎีของแดดจริงๆแล้วพวกเราก็ต้องการแน่ใจเช่นนั้นเหมือนกันเธอได้รับการเชื้อเชิญให้ไปแทนแดดทั้ง2โอกาสที่กล่าวแล้วทีแรกดูเป็นสิ่งเกินคาดที่จะรับคำเชิญนั้นแต่แล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่องทางเดียวที่จะอำนวยผลให้ครอบครัวของเราดำเนินชีวิตร่วมกันต่อไปเช่นเดิมได้วิศวกรรมได้เคยเป็นและยังกำลังเป็นความสำคัญของมนุษย์อยู่แม่รู้ดีว่าเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่จะดำเนินธุรกิจของแดดต่อไปแต่ถ้าเธอประสบความสำเร็จในการปาฐกถาต่อหน้าวิศวกรคนสำคัญสำคัญสำเร็จใน2ครั้งนี้การจะทำให้ลูกค้าอื่น
ศรัทธาในตัวเธอในฐานะผู้ดำเนินงานสืบต่อจากแดดก็คงจะง่ายขึ้นแม่ไม่คุ้นเคยกับการตัดสินใจมาก่อนในอดีตการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของแดดท่านวางแบบแผนแม่ก็ทำไปตามนั้นแม้แต่ความคิดที่จะมีลูกหนึ่งโหลก็เป็นแผนที่แดดวางไว้ก่อนลงความคิดใดที่แดดว่าดีแม่ก็แน่ใจว่าความคิดนั้นเป็นเลิศจริงอยู่เคยมีระยะที่แม่ร้องไห้ง่ายไม่กล้าเดินกลางคืนคนเดียวและเมื่อมีพายุฟ้าคะนองเธอเคยซุกตัวสั่นงันงกอยู่ในซอกตู้มืดทุกอย่างนั้นสิ้นสุดลงในวันที่แดดตายสิ้นสุดเพราะมันต้องสิ้นสุดลงเพราะความตระหนักว่าอันที่จริงสิ่งที่เธอกลัวคือสิ่งที่จะพรากเธอกับแดดให้จากกันต่างหากและสิ่งที่เธอเกรงกลัวก็ไม่เกิดขึ้นแล้วน้ำตาไม่อาจลบแม้แต่คำเดียวของมันดังนั้นเธอจึงปาฐกถาแทนแดดที่กรุงลอนดอนและปรากบัดนี้แม่ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังตอนนี้อยู่นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหแหมตอนแรกนี่จะต้องขำแง่ๆเลยอ่ะใช่ไหมใช่โอ้กลายเป็นว่าแต่ปรากฏว่าเศร้าเลยมันแบบว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะคเพราะว่าลูกๆก็ไม่รู้แม่ซึ่งเป็นคนที่กำลังคุยกับแดดอยู่ก็ไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงพริบตาเดียวเท่านั้นเองตอนต่อไปจะเป็นตอนที่ชื่อว่างบประมาณแบบประหยัดนะครับก็พอจะเดาเส้นเรื่องได้นะพี่ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องประหยัดกันละคือก่อนหน้านั้นนี่เราจะมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้ของครอบครัวเนี่ยมันมาจากความคิดของแดดใช่ไหมใช่แดดก็จะเป็นผู้คิดโครงการนู่นนี่นั่นแต่แดดไม่อยู่ลูกๆและแม่ด้วยก็ได้เรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็แบบนี้ละค่ะพ่อไม่ได้คิดให้นะแต่ว่าสถานการณ์ทำให้ต้องได้เรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับก็พบกับคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงชาว YouTube ก็พบกันทุกวันเป็นประจำตอนเช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้ฟังเรื่องใหม่ๆก็อาจจะช้ากว่าทางเว็บไซต์หน่อยนะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่เมาโลถูกกว่าและห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง